ปะเธอเธอนั่งไม่ได้นั่งแชทกันนะครับผมไม่รู้แชทกับกิ๊กหรือเปล่าเดี๋ยวโดน สวัสดีครับหลังที่3นะครับผมใหญ่ครับผมน้ำผมต้องฟันกิ่งลงมานะมันอยู่ปลายกิ่งนะครับผมให้มันเอ็นลงมาเป็นต้นพุทราครับผมพุทราป่านะอยู่ข้างคลองครับผมเอาไม่ได้ก็เลยฟันแต่เอาควันขึ้นไปให้มันหดก่อนนะก่อนควันนะครับก่อนจะฟันกิ่งนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวโดนครับผมมาไม่เจอตัวผึ้งนะเจอแต่มิ้มมากับคุณป้ามังลูกป้านะครับผมก็เจอมิ้มก็เอามิ้มนะครับผมวันนี้เจอหัวน้ำแต่ผมจะไม่เอาลังนะฮะหัวน้ำใหญ่มากครับผมมันต่อยฉันพยายามใช้ควันน้อยนะครับการลูกไฟป่าแต่ก็ต่อยนะฮะนี่นะครับผมหัวน้ำเบลอเลยนะเดี๋ยวผมขอเอาแต่ก้อนหัวน้ำนะครับล้างไม่เอานะฮะตอนนี้ต่อยเต็มหัวนะครับไม่ได้หน้ากากเข้ามานะฮะสุดยอดครับคอนะฮะเดี๋ยวลังเอาไว้ที่เดิมมันนะครับถามว่ากินได้ไหมได้นะครับผมแต่มันแก่เกินแก่ก็ไม่เอาดีกว่านะครับผมจะพาดไว้นี่นะฮะลังนะครับผมดูไฟอย่างเดียวดับหมดแล้วอุ้ยก็ขอบคุณทุกท่านครับผมที่ชมคลิปผมนะฮะหลังนี้สวยอยู่นะครับผมสวัสดีครับผมเมื่อกี้ปีได้เอาแต่น้ำมาลังแรกนะครับอันนี้ลังที่สองครับผมกิ่งไม้ไปโดนลังแตกรู้ตัวนะครับผมล่างนู้นนะฮะต้องจุดครบก่อนนะครับผมกระดุ้งแล้วเราก็ไปครับคือต้องเอาควันโดนก่อนนะครับเพื่อนๆ นะครับโอ้หลังนี้พอดีครับผมสวยงามจัดทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะครับผมขอฮะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาครบไว้ตรงนี้นะเพราะว่ากันไว้ก่อนนะครับผมหลังนี้สวยครับผมทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะครับผมก็กับกระถิ่นยักษ์ต้นน้อยๆนะฮะแหลมเลยครับผมทางนี้แสดงว่ายังไม่ค่อยมีคนมาหานะครับแต่มาหานี่ไม่เหลือนะฮะ
็นกิ่งกับหินผุด้วยนะที่เกาะเนี่ยนะครับผมงามโปดครับนี่ครับผมมีหัวน้ำเกสรนะครับผมแล้วก็รังสวยงามครับอย่างนี้ถือว่าเกาะมาประมาณสัก10กว่าวันนะครับผมประมาณ13 14 15วันประมาณนั้นนะครับเพราะว่าถ้าอาหารมีเยอะๆดีๆเนี่ยมันจะทำรังไวนะฮะการตีก็อย่างที่บอกนะครับเป่าเข้ามานะครับน้องๆมีถามหลายคนนะครับมันตีไม่ยากนะครับผมแต่ถ้าเราเข้ามา4 5ก็แก๊กเนี่ยมันต่อยเลยนะไม่เกี่ยวนะครับผมว่าตีพึ่งแล้วใครจะพูดว่าพึ่งต่อยห้ามพูดว่าคำว่าต่อยนะฮะ ผมกับพี่มิวนี่พูดกันประจำนะครับผมคือพวกเราไม่ถือนะฮะวันนี้ได้สวยนะครับผมแต่ผมจะแยกนะครับผมเพราะว่าผมจะไม่สายโฟนไปนะเผื่อรังมันไหม้นะครับผมไปครับกิ่งไม้แห้งเลยนะฮะเกาะไปได้ครับผมกิ่งไม้ที่เขาตัดไว้แล้วนะครับคือตัดเอายอดกระถิ่นนะฮะมากับคุณป้าเหมือนเดิมนะครับผมป้าเธอนั่งไม่ได้นั่งแชทกันนะครับผมไม่รู้แชทกับกิ๊กหรือเปล่าเดี๋ยวโดนดูกันแจ่มๆอีกคนนึงนะครับนี่ครับผมโอ้โหก้อนสวยนะฮะสวยมากครับผมรังนี้ถ้าเจอแบบนี้ทุกรังนะครับสวยจัดครับผมอันนั้นจะขาดเลยนะเดี๋ยวผมเอารังออกนะครับผมแล้วก็เกสรนะผมจะติดเนี่ยนะผมจะติดไปกับก้อนหัวน้ำให้ลูกค้านะครับส่วนรังช่วงนี้มันร้อนนะครับผมส่งขายไม่ได้เลยนะสวยครับผมหากันต่อนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านครับผมที่ชมคลิปผมตลอดนะครับโอ้โหงามจัดครับผมนานๆจะเจอรังนี้นะเกาะกิ่งแห้งเนี่ยแหละครับผมยกมาทั้งยวงเลยนะไปครับผมลุยกันต่อเผื่อฟุกรังที่สวยอีกนะครับผมสวัสดีครับอ่อนนะครับผมแต่มีหัวน้ำนะเห็นหัวน้ำนะครับครับผมขอหัวน้ำนะมีน้ำ